ค่ะพี่มินในข่าวจากช่องมีสตอรี่ค่ะเย้เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอาหารหลักแฮมสเตอร์น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าอาหารหลักแฮมสเตอร์ก็เหมือนกันไงคะถึงจะเลี้ยงพันธุ์ใจแอนหรือพันธุ์แคร์ก็กินอาหารเหมือนกันทำไมต้องเข้าใจว่าอันไหนของใจแอนอันไหนของชายพันธุ์แคร์ไม่เข้าใจค่ะโอเควันนี้จะมาพูดถึงกันก่อนว่าเรามาเกริ่นกันก่อนว่าอาหารสายพันธุ์ใจแอนและสายพันธุ์แคมีความแตกต่างกันอย่างไรอาหารหลักแฮมสเตอร์เป็นธัญพืชแน่นอนน้องๆเข้าใจกันดีใช่ไหมคะแต่ของสายพันธุ์ใจแอนเม็ดธัญพืชหรืออาหารจะมีเมล็ดที่ใหญ่กว่าของสายพันธุ์แคอย่างชัดเจนเลยนะแฮมสเตอร์สายพันธุ์ใจแอนเน้นให้เป็นธัญพืชที่เหมาะสำหรับน้องแฮมโดยตรงนะคะหรือดูกันง่ายๆนะเวลาไปซื้ออาหารน้องแฮมเนี่ยเราจะสังเกตจากการที่รูปหน้าเปลือกเนี่ยมันจะเป็นรูปสายพันธุ์ใจแอนอย่างชัดเจนนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็คือเราจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นของสายพันธุ์ใจแอนนะคะหรือการซื้อมานะคะเนื้อธัญพืชเนี่ยจะมีความใหญ่อย่างนี้นะเห็นไหมคะจะมีความใหญ่แล้วก็เป็นเมล็ดที่เต่งตึงมากกว่านะคะแล้วก็จะสังเกตง่ายว่าออนเนี่ยสำหรับสายพันธุ์ใจแอนส่วนอาหารของแฮมสเตอร์สายพันธุ์เคตัวเล็กๆน่ารักอาหารก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือลูกที่เด่นชัดเลยก็จะเป็นสายพันธุ์แคร์นั่นเองนะคะส่วนเนื้อธัญพืชนะคะน้องๆก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะความละเอียดของเนื้อธัญพืชจะเป็นเล็กๆที่มีความละเอียดมากกว่าของสายพันธุ์ใจแอนสายพันธุ์ใจแอนถ้าเทียบกันดูลองดูเลยเห็นไหมคะสายพันธุ์ใจแอนจะมีธัญพืชที่เนื้อใหญ่กว่าส่วนสายพันธุ์แคจะมีเนื้อที่ละเอียดกว่านั่นเองนะคะนี่คือวิธีสังเกตง่ายๆแล้วล่ะอาหารสำหรับแฮมสเตอร์สายพันธุ์แคและสายพันธุ์ใจแอนนั่นเองจ้าน้องๆก็จะรู้กันแล้วว่าอาหารหลักแฮมสเตอร์สายพันธุ์แคสายพันธุ์ใจแอนแตกต่างกันยังไงและวิธีเลือกกันยังไงนั่นเองนะโอเคค่ะวันนี้พี่มินนะคะมาแนะนำอาหารสำหรับแฮมสเตอร์สายพันธุ์ใจแอนและสายพันธุ์แคนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้มินคนละ1ไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe และกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย